เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมวันนี้ออกตอนนี้เวลา5:39 นครับก็แจ้งสว่างละมานอนที่วัดวาอารามวัดป่าสามัคคีวัดป่าสามัคคีวนารามนะสามัคคีวนารามบ้านดงเข็งอำเภอเมืองตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีธรรมชาติสวยงามนี่จะปามาเที่ยวมาลามาสถานที่ที่ได้มาขอพักผ้าอาศัยเนาะปกติจะนอนศาลาเมนแต่ว่าเป็นศาลาที่ติดกระปื้นอย่างนี้มันก็นอนลำบากหน่อยก็เลยไปนอนที่ศาลาพักร้อนนะอยู่ปื้นก็ไม่เมนที่นี่สีม่วงเป็นเมนที่สี่แปลกตาแต่นี่มีสถานีรถไฟนะแปลกตาดิเป็นเมนสีม่วงขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขตเจ้าเดนเอาบุญมาฝากนะท่านทั้งหลายคนจากติยักษ์ภาคจากติตุ๊กได้ถึงสุขเป็นติแล้วคือเมืองเที่ยวยอดเนรปานบริเวณวัดรุ่มรื่นอันนี้เป็นบริเวณฝั่งของสาธารณประโยชน์เนาะเป็นฝั่งป่าจ้าเป็นฝั่งของเมนอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นโกดกระดูกเป็นเอารวมไว้เป็นตี
กดกระดูกกดกระดูกถนนตรงนี้ออกได้เนาะออกถนนใหญ่ได้ออกได้เนาะไปบินทบาทกับอาจารย์เหรอเริ่มต้นวันที่17เนาะตอนนี้ได้ออกจากวัดสามัคคีวรรณารามเป็นที่เรียบร้อยละตี5โมงไปโรงเรียนบ้านดงเชงนำวัฒนาอุปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังเปิดทำการเรียนการสอนอยู่โอ้โรงเรียนใหญ่เหมือนกันโรงเรียนบ้านดอนเคงโรงเรียนใหญ่ถังน้ำเอามาเป็นรูปวรรณคดีไทยเนาะวาดได้สวยงามบรรยากาศอันสงบเงียบในหมู่บ้านดงเค็งในหมู่บ้านดงเค็งยามเช้าตอนนี้กำลังออกบิณฑบาตวันนี้น่าจะมีฝนมีเมฆฝนอยู่ข้างบนตำบลดอนจันทร์เทศบาลตำบลดอนบ้านจันทร์น้องหมาทักทายน้องหมาทักทายสบายดีสวัสดีน้องหมาลงมาโอ้กระหลอกข้ามโอ้ยตัวใหญ่ทางนี้กระหลอกกระแตเยอะเนาะบ้านนอกเราไม่ค่อยมีละยิงมาละกระลุกไม่ได้กลัวอะไรเลยเจ้ากระรอกน้อยหากินให้สบายนะลูกนะกระรอกน้อยชีวิตยามเช้าพระบิณฑบาตกระรอกกระแตก็หากินกันไปอำเภอเมืองแต่ว่าสงบเงียบดีก็ออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนของหลวงตาเลยสวัสดีครับดีครับสุสัตถุสวัสดียามเช้านะสวัสดียามเช้านะจ๊ะไปอันนี้เหมือนของหลวงตาเลยนี่ฮะทุกโอ้ปลุกให้เจ้าของได้ใส่บาตรโอ้สาธุคุณพ่อ
รักน้องหมาเหมือนกันอาตมามี15ตัวครับผมเลี้ยงหมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับผมสาธุพ่อครับผมสาธุชัยยาสิทธิทะนังละพังสดทิ้งพระกายังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตะวัฏสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังบุญรักษาพ่อนะอาตมาจะเดินไปเชียงใหม่พ่อครับผมเดินมาจากพระธาตุพนมจะไปพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่จ้ะครับผมอันนี้เหมือนกับของอาตมาที่วัดเลยเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ฉลาดครับหลวงตาครับเออหลวงตามาแต่วัดไหนนะครับมาจากวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองลำปางอ๋อลำปางครับมีอยู่8ตัวครับผมรุ่นเหมือนกันเลยสีเหมือนกันแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ให้เขาทำหมันแล้วเพราะว่าตอนก่อนไม่รู้ว่ามันตัวเล็กๆแล้วก็นึกว่ามันยังไม่เป็นสัตว์อ่ะมันติดสัตว์ตอนนี้ทำหมันสวัสดีลูกรักเอ้อหน้าตาบ้องแววเลยสาธุนะลูกนะบ๊ายบายลูกสาธุครับพ่ออ่ะบิณฑบาตไปด้วยสนทนาธรรมไปสนทนาภาษาชาวบ้านสาธุดีครับลูกดีครับเดินผ่านหน่อยเดินผ่านหน่อยนะบ๊ายบายเดินผ่านเฉยๆคุณตาออกถนนใหญ่ไปทางไหนทางนี้เนาะสาธุครับคุณตาสงบเงียบดีเนาะเป็นบรรยากาศของอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้ามาพักข้างในลึกเข้ามาหน่อยเพราะว่าเวลาจัดรายการเสียงมันเงียบอันนี้ย่านางทางนี้นิยมแกงใส่หน่อไม้เป็นเครื่องปรุงหลักรักดีบุญช่วยชีวิตแต่ละวันสำหรับกิจวัตรของพระธุดงค์ก็เช้าเก็บของเก็บกวาดเก็บสัมภาระเรียบร้อยก็ออกเดินทางการออกเดินทางจากที่พักต้องให้มีผู้คนเห็นเนาะเมื่อสักครู่ก่อนจะออกมาก็เจอกับครูบาอาจารย์ซึ่งท่านก็จะกำลังออกไปบิณฑบาตก็ได้ทักทายกันแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบว่าจะออกเดินทางแล้วก็สัมภาระมาเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นห้ามเอาเกินไปขนของเขาออกไม่ได้ซึ่งเราออกตอนสว่างแล้วที่คนเห็นก็เป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวเราเนาะถ้าออกมืดๆถ้าเกิดมีของอะไรเขาหายเขาตามไปเขาก็จะโทษเราได้เพราะเราเดินได้ไม่ไกลเขาตามทันหรอกฉะนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านนี้ด้วยเนาะก็เรียนรู้จากการที่เดินกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ที่เคยเดินเนาะเคยเดินด้วยกันเมื่อปีแรกท่านก็ได้แนะนำหลายอย่างแนะนำไม่กระทั่งการดื่มน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็การเข้าไปในชุมชนทำยังไงอะไรต่างๆการพักในที่ต่างๆควรทำยังไงแล้วก็การออกอาจารย์วีรพลมัทโวเนาะได้เมตตาเดินเป็นครูบาอาจารย์ให้เมื่อปีแรกปี2563ตุตะตุดีครับดีครับดีครับเนี่ยผ่านทางครับ
ไงเนี่ยระวังรถลูกระวังรถระวังรถครับครับสวัสดี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 ครับอ้าวจะถึงถนนใหญ่แล้วเนาะก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามจริงๆแล้วต้องการให้ทราบว่ากำลังเดินทางกำลังทำกิจกรรมอะไรบ้างเช้าๆแล้วก็ตอนเย็นเพื่อจะให้ทุกคนสบายใจว่ายังปลอดภัยอีกวันยังไปได้อีกวันขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาขอความสุขสวัสดีทั้งวันตลอดไปจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเจริญสุขเจริญธรรมวันนี้จะออกไปทางขอนแก่นเนาะมีคนแนะนำให้ไปทางจังหวัดเลยวังสะพุงแต่ว่าดูแล้วคือตอนนี้เลยปากทางที่จะไปวังสะพุงมาแล้วไม่อยากจะย้อนกลับฉะนั้นก็จะตรงไปขอนแก่นไว้โอกาสข้างหน้าก็จะไปทางวังสะพุงเก็บเส้นทางตรงนี้ไว้ก่อนตอนนี้ก็จะไปทางขอนแก่นออกพิษณุโลกเป็นทางสายโหดคนเขาบอกว่าไม่อยากให้ไปสายนั้นแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ไปก็ยังติดค้างก็ต้องมาสักวันหนึ่งอยู่ดีวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะออกทางขอนแก่นแล้วก็จะไปทางพิษณุโลกผ่านน้ำหนาเป็นทางสายโหดเพราะบางจุดไม่มีบ้านคนถึง40กว่ากิโลก็ต้องวางแผนว่าจะเอายังไงสาธุเจริญสุขเจริญธรรมเจริญธรรมเอาละได้ยินเสียงรถละวิ่งผ่านไปมาละมาถึงถนนใหญ่ละนะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ทางนี้ไปอุดรธานีเข้าทางนี้ขอนแก่นไปทางนี้30 พฤษภาคม